สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องอยู่กับอาจารย์ตินภพครับสวัสดีครับฮัลโหลเราไม่ได้เจอกันนานมากพี่ปกป้องเออจะต้องนัดกันติดภารกิจล่ำเรียนเนาะเรียนต่อนี่ปวดหัวมากก็เลยไม่มีเวลาว่างมาพบคุณผู้ชมแล้วก็เจอพี่ปกป้องเลยเออวันนี้เจอกันมีเรื่องที่จะคุยเป็นเฟส2ป่ะเราจะมาคุยกันเรื่องเพจน้องงูใช่เออจำได้มั้ยว่าอาร์มอ่ะเดบิวต์มารายการเนี้ยในฐานะพิธีกรนะครั้งแรกก็คือพูดเรื่องอัตลักษณ์รวมกลุ่มของเพจน้องที่เป็นอัตลักษณ์เคลียร์ใช่มั้ยวันนี้ก็เลยมานั่งคิดว่ามันก็นานหลายปีแล้วนะพี่ปกป้องแล้วน้องเองมันก็ขยายตัวเองจากการเป็นเพจเดียวอ่ะใช่มาเป็นจักรวาลน้องอ่ะก็เลยคิดว่าวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องจักรวาลน้องซึ่งในขณะเดียวกันมันก็เป็นวิทยานิพนธ์ปอเอกที่อามกำลังทำอยู่ด้วยก็เลยอาจจะมาขอขายของนิดนึงแล้วก็อันนี้ขออนุญาตย้อนคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่ามีคุณผู้ชมจำนวนมากนะตอนนั้นที่เคยแซวพวกเรากันไว้ว่าเพจน้องก็ติดปากนะว่าเราพูดทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าเพจนะครับวันนี้อาจจะมีหลุดเป็นเพจน้องบ้างก็ล้อได้เลยเต็มที่นะครับว่าชอบโดนล้ออยู่แล้วนะครับเออแล้วก่อนจากเพจน้องเนี่ยมันกลายเป็นจักรวาลยังไงหรอมันแตกหน่อออกมาเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะในปัจจุบันเนี้ยหลังจากที่เราอัดเทปไปสมัยนู้นเลยอ่ะมันมีพัฒนาการยังไงบ้างต้องบอกพี่ปกป้องแบบนี้ว่าอาจจะย้อนนิดนึงนะว่าเพจน้องมันถือกำเนิดขึ้นมาท่ามกลางบริบททางการเมืองไทยที่ในโลกออนไลน์อ่ะทุกอย่างมันถูกปิดปากหมดอ่ะเพราะคสช.มันเอาหมดถูกไหมจำได้ใช่ป่ะแต่ทีนี้ปรากฏว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งลุกขึ้นมาใช้งานศิลปะใช้อินเทอร์เน็ตมีมใช้มุกตลกในการสร้างพื้นที่เฉพาะขึ้นมาเพื่อส่งเสริมไอ้สิ่งที่เรียกว่า freedom of speech ในช่วงเวลาที่เราทุกคนรู้สึกแบบตึงเครียดหรือรู้สึกกังวลหรือรู้สึกอัดอั้นกับการถูกพรากเสรีภาพในการแสดงออกดังนั้นเพจน้องก็เป็นเพจนึงที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากการที่เราอยากจะประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่าในโลกออนไลน์เองเรายังคงมีพื้นที่แห่งการใช้เสรีภาพแห่งการแสดงออกและดูเหมือนว่าในช่วงแรกเนี่ยเสรีภาพแห่งการแสดงออกมันผูกติดอย่างเข้มข้นเลยกับมุกตลกและอินเทอร์เน็ตมีมดังนั้นในช่วงเวลาแรกๆที่เพจน้องถือกำเนิดเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่รัฐบาลอาจจะยังมองไม่เห็นนักว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อันตรายในสายตาของรัฐบาลณเวลานั้นนะครับทีนี้เพจน้องเนี่ยเราก็จะรู้จักกันในฐานะที่เป็นเพจแห่งความตลกพื้นที่แห่งการเล่นมุกล้อเลียนขำขันบางทีก็ล้อก็เลยป้ายบางทีก็ล้อสนุกบางทีก็ล้ออะไรที่มันอุ้ยนี่มันล้อมุกตลกหรือมันเล่นเหยียดเพศเหยียดชนชั้นเหยียดความพิการหรือเปล่าเหยียดศาสนาอีกด้วยตอนแรกก็ขำอยู่หรอกยกตัวอย่างเช่นคอมเมนต์จำนวนหนึ่งชอบพิมพ์ว่าตอนแรกก็ขำอยู่หรอกตอนแรกก็ชอบอยู่หรอกแต่ตั้งแต่มาล้อเล่นกับผู้พิการมาล้อเลียนคนชายขอบรับไม่ได้ค่ะขอเลิกติดตามอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยทำให้อามเนี่ยเริ่มตั้งคำถามในการที่จะศึกษาเรื่องน้องเนี่ยครั้งใหม่เนี่ยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ควีร์ของเพจน้องมาประมาณนึงแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เคยศึกษามากเพียงพอก็คือเส้นแบ่งหรือว่าเส้นบางๆที่กั้นอยู่ระหว่างการเล่นมุกที่เป็น justifiable humor หรือมุกตลกหรือความขำขันที่ยอมรับได้ให้เหตุผลได้กับสิ่งที่เรียกว่า a form of violence หรือว่าความรุนแรงในรูปแบบหนึ่งในฐานะที่เป็น social bullying สรุปไอ้เพจเนี้ยเพจน้องเนี่ยหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันที่ขยายตัวไปเป็นจักรวาล น้องเนี่ยสรุปแล้วจุดยืนของไอ้คนกลุ่มเนี้ยเป็นจุดยืนแบบที่สนับสนุนคอนเซปต์เรื่อง human rights หรือกำลังต่อต้านคอนเซปต์แบบ human rights กันแน่นะครับเดี๋ยวขอพูดต่อไปแล้วกันว่าจุดยืนของน้องเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตแทรกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าที่ใช้คำว่าจักรวาลน้องเพราะอย่างที่พี่ปกป้องพูดเมื่อครู่เลยตอนนี้ไม่ได้มีแค่เพจถูกไหมมันขยายตัวไปเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเป็นอะไรต่างๆมากมายก็เลยจะขอใช้ช่วงเบรกแรกเนี่ยแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักก่อนว่ามันมี
Borderland เออมีอะไรบ้างอันแรกที่ทุกคนต้องรู้จักเลยก็คือ Into the Borderland Into the Borderland เนี่ยมีลักษณะเป็น Facebook Group นะครับเป็นพื้นที่ที่คนจะแชร์มีมกันวัตถุประสงค์หลักก็คือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งการโพสต์มีมมันมีคำกล่าวนึงเป็นแบบความขวัญประจำพื้นที่นี้เลยก็คือกูสั่งให้มึงโพสต์มีมก็คือเมื่อมีการเล่นมุกอะไรเลยป้ายหรือว่ามีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีกระแสบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมสิว่าวัตถุประสงค์หลักของพื้นที่เนี้ยมันคือการโพสต์มีมการเล่นมุกกันเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าเราจะเล่นอะไรทุกอย่างมันเทคอิทในฐานะที่เป็นเรื่องไม่ซีเรียสได้ทั้งหมดพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของน้องไอ้คำว่าขอให้ทุกอย่างเป็นน้องมันเป็นความหมายในลักษณะที่ว่ากลุ่มคนกลุ่มเนี้ยเทคทุกอย่างในฐานะที่เป็นน้องในฐานะเป็นสิ่งที่เอ็นดูได้ในฐานะเป็นสิ่งที่ล้อเลียนได้คือ lovable adorable นะครับหรือแม้กระทั่งล้อเลียนได้ parodyable นะครับเพราะฉะนั้นในยะของคำว่าน้องก็คือมันแฝงไปด้วยความขำขันได้เนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของพื้นที่ Into the Borderland แต่ถามว่าบางครั้งในพื้นที่นี้มีเรื่องซีเรียสปรากฏขึ้นมั้ยก็มีบ้างนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปในเบรกที่2พื้นที่ที่2เป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอกันเลยมีชื่อเรียกว่า Into the Political Correctness จะเป็นพื้นที่แห่งการตั้งคำถามโพสต์ถามนั่นนู่นนี่ดีเบตนั่นนู่นนี่และที่เด็ดที่สุดก็คือพื้นที่นี้เป็นถือได้ว่าเป็นเหมือนเป็นหลุมหลบภัยของนางแบบหรือว่าเป็นผู้มีอัตลักษณ์ทางการเมืองชุดใหม่ในบริบททางการเมืองยุคปัจจุบันหรือว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองยุคปัจจุบันนะครับซึ่งณที่นี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่อัตลักษณ์นางแบบแต่ในวิทยานิพนธ์ของตัวเองเนี่ยจะโฟกัสเรื่องความเป็นเควียร์ของอัตลักษณ์นางแบบที่ไปผูกติดกับเคป๊อปนะครับแต่ว่าวันนี้คงจะไม่ได้แตะเรื่องนี้มากพอนะครับพื้นที่ที่3เนี่ยจะเป็นเพจที่มีชื่อว่าขอโทษเป็นกรุ๊ปที่มีชื่อว่า Into the SHZZ ขออนุญาตไม่บอกว่า SHZZ ย่อมาจากอะไรนะครับเพราะออกอากาศไม่ได้นะครับเพราะออกอากาศไม่ได้นะครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะมีความปิดสักนิดนึงแล้วก็วัตถุประสงค์หลักก็คือแชร์ภาพเซ็กซี่นะครับหรือว่าแชร์ภาพวับหวามหรือว่าการแชร์ลิงก์ไปสู่คอนเทนต์ในเชิงเซ็กชวลคอนเทนต์นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยนางฟ้านางฟ้าหมายถึงผู้มีจิตเมตตากรุณาในการเผยแพร่แหล่งข้อมูลหรือเปิดเผยความลับนะครับในลักษณะที่เป็นลิงก์เมื่อตายไปคนพวกนี้จะได้บุญบารมีมหาศาลตายไปเป็นนางฟ้านั่นเองนะครับกลุ่มต่อมาคืออันนี้จะไม่ใช่กลุ่มอันนี้พิเศษนิดนึงเป็นเพจนะครับใช้ชื่อว่าขอโทษนะคะที่หนูจนหรือเรียกสั้นๆว่าหนูจนเพจดังกล่าวเนี่ยจะสร้างสตอรี่ไลน์หรือว่ามีคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆเนี่ยbased on ตัวละครที่มีชื่อว่าหนูจนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็น fictional character เนาะภาพแทนของการที่เป็นแบบเป็นเด็กผู้หญิงอายุเป็น minor อ่ะที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับภาวะความยากจนแต่ในขณะเดียวกันเพจเนี้ยใช้ voice and tone ในลักษณะที่ความจนเป็นเรื่องขำแห้งอ่ะคำว่าขำแห้งก็คือ dark humor ขำไหมขำนะแต่ขำไม่สุดอยากจะร้องไห้ได้อยากจะร้องไห้มากเลยแต่มันก็ร้องได้ไม่เต็มที่เพราะมันมีความรู้สึกอยากจะขำแฝงอยู่ในทีดังนั้นน่ะเพจเนี้ยมันเล่นกับไอ้ความลักลั่นระหว่างความรู้สึกอยากจะสงสารนะแต่ในขณะเดียวกันฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกขำแต่เมื่อขำก็รู้สึกขำได้ไม่เต็มที่เพราะมันรู้สึกว่าไอ้ความสงสารนั้นกำลังขัดขวางความขำของฉันอยู่เนี่ยแหละคือคอนเซ็ปต์เรื่อง Dark Humor ที่มันเล่นกับสิ่งที่เรียกว่า Poverty Culture หรือวัฒนธรรมความยากจนในสังคมไทยเพจต่อมาที่เหลือเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปละนะครับเป็นกรุ๊ปเนี่ยแบบที่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น anti xxx into อันนี้จะเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อวิพากษ์ into the borderland เองในการจะเอาแอดมินหรือตัวละครสำคัญใน into เนี่ยมาด่าเป็นการเหมือนสร้าง fictional character ในการด่าคนใน into อีกทีทั้งที่ตัวเองนั่นแหละคือคนที่โพสต์ด่าตัวเองเพราะวิธีคิดเบื้องหลังนี่ก็คือว่าเพราะเชื่อว่าคนดังเนี่ยจะต้องมีกลุ่ม antiดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าตัวเราเองดังเราก็ต้องสร้างกลุ่มแอนตี้ขึ้นมาแอนตี้ตัวเราเองนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีบทบาทมากนะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็น Into the Coxa อันนี้จะเป็นเหมือนหลุมหลบภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในกลุ่มต่างๆนะครับอาจจะต้องแบบเอ๊ะโดนรีพอร์ตหรือเปล่าเอ๊ะ
กลุ่มปิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในกลุ่มพวกนั้นเพราะว่าไม่ได้แอคทีฟมากรวมไปถึงกลุ่มก้อนองคาพยพในแบบที่เป็นออฟไลน์ไม่ได้เป็นเพจไม่ได้เป็นกลุ่มเช่นกลุ่มการรวมกลุ่มกันของคณะราษฎรที่เคยรวมกลุ่มกันเต้นเคป๊อปต่อต้านแล้วก็วิพากษ์อำนาจของคสช.ในช่วงการชุมนุมใหญ่2020 2021มาแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแปลงร่างแปลงกายมาเป็นบางกอกระบำสุ่มนะครับซึ่งมีเพจด้วยแล้วปัจจุบันเนี้ยบางกอกระบำสุ่มไม่ใช่แค่การเต้น random dance แบบ K-pop ในพื้นที่สาธารณะเท่านั้นแต่ยังมีนัยยะของการต่อสู้ทางการเมืองในการช่วงชิงคอนเซปต์เรื่อง public space ในกรุงเทพด้วยนะครับก็มีความเป็นการเมืองอีกแบบนึงรวมไปถึงอีเวนต์สำคัญที่เรียกว่า Into the Nong World เป็นการจัดอีเวนต์จัดปาร์ตี้ในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งล่าสุดพิเศษมากเลยขอใช้เวลานี้ในการพูดถึงนิดนึงตรงที่ว่าInto the Nong World เนี่ยเพิ่งจัดอีเวนต์ครั้งแรกเลยร่วมมือกับ Drag Bangkok นะครับจัดอีเวนต์ที่ลานพาร์คพารากอนนะครับจัดเป็นปาร์ตี้แบบเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ของ Pride ประจำปีนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่น้องเนี่ยได้ประจักษ์แก่สายตานะครับของชนชั้นกลางใจกลางเมืองในกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกก้าวกระโดดนึงที่น้องเนี่ยไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่จักรวาลภายในโลกออนไลน์เท่านั้นแต่ยังปรากฏในโลกออฟไลน์ในใจกลางกรุงเทพอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคำว่าเพจน้องหรือเพจเดียวเนี่ยมันจึงกลายมาเป็นจักรวาลเพราะมันมีการแตกแขนงออกเป็นธีมต่างๆพื้นที่ต่างๆและดูเหมือนว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อยู่ภายใต้โครงเรื่องหรือสตอรี่ไลน์เดียวกันคอนเน็กซึ่งกันและกันแต่ความพิเศษที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเบรกเนี่ยครับพี่ปกป้องก็คือว่าหลายต่อหลายครั้งมุกบางมุกเมื่อโพสต์ในกลุ่มนี้แต่ไปโพสต์อีกกลุ่มนึงกลับถูกรีแอคในลักษณะที่แตกต่างกันมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยตั้งคำถามว่าการแตกแขนงหรือว่าไอ้ ramification ของคอนเทนต์ตลกในจักรวาลน้องมันไม่มีเอกภาพของความหมายเสียเลยอ่ะดังนั้นคำถามงามคือความหมายเกี่ยวกับมุกตลกที่ปรากฏในเพจน้องเนี่ยมันถูกสร้างยังไงวะอะไรขำได้อะไรขำไม่ได้แล้วทำไมเขาถึงขำแล้วทำไมโพสต์นี้เขาถึงไม่ขำเนี่ยแหละมันก็เลยกลายมาเป็นคำถามหลักในการวิจัยที่กำลังพัฒนาอยู่ครับพี่ปกป้องคือเพจน้องเนี่ยที่มันกลายเป็นจักรวาลน้องมาอะไรเนี่ยนะครับก็แสดงว่าในคอนเทนต์อ่ะมันมีพาราดี้ที่หนักมากขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ล้อเลียนตัวเองด้วยอย่างเช่นแบบมีกลุ่มแอนทายขึ้นมาเพื่อมาล้อเลียนตัวเองอะไรเงี้ยมันคือกลายเป็นว่าการล้อเลียนมันอยู่ในทั้งคอนเทนต์แล้วก็โครงสร้างด้วยเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนแล้วเรากลับมาคุยกันว่าไอ้การล้อเลียนเนี่ยคือเมื่อกี้มันมีเรื่องของความขำอ่ะไอ้ความขำนี่มันแบบว่าความแบบ laughability เนี่ยมันมี laughability ยังไงบ้างมันมีความเส้นแบ่งยังไงเดี๋ยวเราให้อามาเล่าต่ออีกทีนึงในเบรกที่สองกลับมาคุยกันต่อนะครับยังอยู่กับอาร์มตินภพแล้วก็การเรียกว่าอะไร epistemology การถอดความรู้โครงสร้างแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆในเพจในจักรวาลน้องกันต่อดีกว่าเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมว่าแบบเพจน้องมันเป็นจักรวาลไปแล้วจักรวาลน้องเนี่ยคือเราสงสัยว่ามันมีทั้งการล้อเล่นกับตัวเองแล้วการเชื่อมโยงกับบริบทออฟไลน์ที่เป็นโลกของเรื่องสังคมวัฒนธรรมและการเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนด้วยเนี่ยคืออีมุกตลกเนี่ยมันต้องมีนัยยะบางอย่างแน่ๆเลยบางอันมันก็ดูเหมือนแบบมันก็ดูกึ่งๆที่จะไปสู่เรื่องของความรุนแรงทางวาจาเป็น verbal ไม่ใช่ verbal สมมุติมันก็เป็นความรุนแรงในอีกรูปแบบนึงเป็นการบูลลี่ในอีกรูปแบบนึงเป็นการเหยียดในรูปแบบนึงด้วยขณะเดียวกันเนี่ยในอีกมิตินึงเนี่ยมันมีความแบบตลกขบขันแบบอธิบายไม่ถูกที่มันก็ฮาเหมือนกันสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าเส้นแบ่งของมันน่ะอยู่ตรงไหนอันเนี้ยออกตัวบอกพี่ปกป้องไว้ก่อนเลยว่าณวันเนี้ยงานวิจัยมันยังไม่ไอ้วิทยานิพนธ์ชิ้นเนี้ยมันยังไม่สําเร็จมันยังไม่จบสิ้นดังนั้นอามจึงยังไม่มีข้อสรุปที่จะให้ได้เลยทันทีว่าอ้อปัจจัยในการกําหนดว่าอะไรเป็นเส้นแบ่งความรุนแรงกับความตลกที่ชาวน้องหรือชาวน้องเงี้ยนเนี่ยเค้าใช้กันได้แก่1 2 3 4 5 6 7 8อามจะตอบวันนี้ไม่ได้แต่เป้าหมายสำคัญในการทำวิจัยชิ้นนี้คือจะหาให้เจอนั่นแหละว่าเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการกำหนดกำกับว่าเฮ้ยมุกแบบเนี้ยมึงเล่นเลยป้ายนะพวกกูไม่เล่นนะหรือแบบมุกแบบเนี้ยอุ้ยตลกจังอุ้ยกูเล่นด้วย
ณวันนี้ยังไม่มีคำตอบให้แต่วิธีการจะนำไปสู่คำตอบอามมีให้อามใช้สิ่งที่เรียกว่า the sociology of rights หรือสังคมวิทยาว่าด้วยสิทธิ์ในการจะเป็นใช้เป็น approach หลักในการศึกษาเรื่องนี้ถามว่ามันคืออะไรขอเริ่มแบบนี้ครับพี่ปกป้องมุกตลกเนี่ยมุกตลกคืออะไรปกติมุกตลกมันคือการใส่สีสันในบทสนทนาในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใช่ไหมเช่นแทนที่อามจะบอกว่าพี่ปกป้องกินข้าวอิ่มแล้วอามก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพี่ปกป้องกินข้าวตัวกลมเชียวนะซึ่งมันก็จะนำไปสู่การตั้งคำถามว่าเอ๊ะตลกปะวะเอ๊ะมันบูลลี่ปะวะเอ๊ะมันแฝงนัยยะของการใช้ความรุนแรงปะวะอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะแต่พื้นฐานที่สุดเลยของคอนเซ็ปต์เรื่องมุกตลกมันคือการที่เราซีซันนิ่งการเติมรสชาติการเติมสีสันให้บทสนทนาที่มีลักษณะอินฟอร์เมทีฟหรือแบบให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมีลูกเล่นหรือมีความสลับซับซ้อนของถ้อยคำการนำเสนอและความหมายให้มากขึ้นนะครับไม่มีความเป็นอินฟอร์เมทีฟแบบตรงไปตรงมาอีกต่อไปทีนี้ในการศึกษาเรื่องมุกตลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางการเมืองดูเหมือนว่างานวิชาการสายรัฐศาสตร์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ศึกษามุกตลกในการเมืองเนี่ยมักจะมองมุกตลกในฐานะที่เป็นวิธีการท้าทายความศักดิ์สิทธิ์และภาวะอันแตะต้องมิได้ของผู้มีอำนาจเช่นการใช้มุกตลกของกลุ่มผู้ชุมนุมในประเทศแถบลาตินอเมริกาที่ต่อต้านเผด็จการทหารในยุคนี้ยุคนั้นการใช้มุกตลกตามโปสเตอร์ต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีปูตินที่รัสเซียอย่างนี้เป็นต้นคือมุกตลกมักจะถูกมองในฐานะที่เป็น weapon of the weak หรืออาวุธของผู้อ่อนแอหรือผู้ด้อยด้วยภาษาแบบเจมส์ซีสกอตเนาะทำให้มุกตลกเนี่ยเครื่องมือกลไกแบบสันติวิธีในการต่อสู้กับอำนาจด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยใช่เลยครับแต่ปรากฏว่าการศึกษามุกตลกในการเมืองอะสุดท้ายแล้วมันติดอยู่ที่กรอบเนี้ยเท่านั้นว่ามันจะต้องเป็นเครื่องมือของนักสันติวิธีในการต่อสู้จบคือมุกตลกถูกเอามาใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงสังคมแต่สิ่งที่น้องกำลังทำอยู่มันไปไกลกว่านั้นน้องกำลังทำสิ่งที่เรียกว่า subversion หรือการ subvert แปลไทยอันนี้พยายามแปลไทยแต่ยังหาคำแปลที่ตรงจริตไม่ได้สักทีแต่พยายามแปลด้วยตนเองว่าตอดเล็กตอดน้อยไม่รู้ว่ามันความหมายตรงตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าพยายามใช้เองว่าตอดเล็กตอดน้อยด้วยการบอกว่าเป็นโซเชียลมูฟเมนต์แบบโพสต์โมเดิร์นฟังดูหลายคนอาจจะตลกว่าเผ็ดเนาะไอ้จักรวาลน้องเนี่ยนะตินภพนี่มันกล้าเคลมเนาะว่าเป็นโพสต์โมเดิร์นโซเชียลมูฟเมนต์อีพวกนี้มันไม่เห็นเปลี่ยนแปลงสังคมมาเลยตรงไหนมันไม่เห็นลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยอะไรตรงไหนอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าวิธีคิดแบบ post modern social movement น่ะมันไม่ได้การันตีว่า social movement ต้องเป็นกลุ่มก้อนหรือองค์คาพยพที่รวมตัวกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางใดทางหนึ่งเสมอไปแต่ post modern social movement ในแบบที่เป็น subversion เนี่ยมุ่งเน้นตั้งคำถามกับ concept of change โดยตัวของมันเองปกติเวลาเราพูดถึง social movement น่ะพี่ปกป้องไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเลวfeminist ปลดแอกหรือกลุ่มในประเทศอื่นๆก็ตามอ่ะเราจะเห็นว่าเขามีข้อเรียกร้องในการเปลี่ยนแปลงสังคมกันทั้งสิ้นใช่ปะแต่ post modern movement น่ะมันเป็น movement แบบที่ฉันไม่ได้มาเพื่อจะบอกว่าฉันจะเปลี่ยนสังคมยังไงแต่ฉันจะชวนให้ทุกคนตั้งคำถามว่าไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องการเปลี่ยนสังคมด้วยวิธีการแบบนี้การเปลี่ยนสังคมด้วยการใช้เครื่องมือแบบนั้น work ปะวะเอ๊ะมันดีปะวะเอ๊ะมันทำแบบวิธีอื่นได้มั้งปะวะนี่มันคือกระบวนการที่เน้นตั้งคำถามและเน้นวิพากษ์มากกว่าจะชี้นำสังคมไปสู่การเปลี่ยนในแบบใดแบบหนึ่งสาเหตุที่ยังเคลมว่าน้องเนี่ยเป็น postmodern social movement ก็เพราะแบบนี้แหละน้องมันเอาคอนเซปต์เรื่อง rights และ social change มาเป็นส่วนหนึ่งของมุกตลกมาเป็นส่วนหนึ่งของ structure ของตัวน้องเองหากเราไปให้ไกลกว่านั้นไปให้ไกลกว่าแค่ตัวน้องลำพังไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับภูมิทัศน์ทางการเมืองเรื่องสิทธิในไทยที่ห่อหุ้มน้องอยู่เราจะพบว่าน้องเนี่ยมันดำรงอยู่ท่ามกลางการเผชิญหน้ากันของสองฝ่ายใหญ่ๆ ในสังคมไทยได้แก่ anti-rights movement หรือขบวนการต่อต้านสิทธิมนุษยชนเช่นสลิ่มเช่นกปปส.เช่นปีกขวาเช่นอำมาตย์เป็นต้น
กับอีกฝ่ายหนึ่งที่เราเรียกว่า Pro Universal Rights Movement หรือขบวนการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในกรอบแบบสากลเช่นกลุ่มเสรีนิยมเช่นโวกทั้งหลายที่เราจะบอกว่าคนพวกนี้จะสมาทานสากลนิยมจัดสมาทานวิธีคิดแบบตะวันตกนิยมจัดแล้วก็เชื่อว่าสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตกคือรับมาเลยเราไม่ต้องต่อต้านถ้าต่อต้านแล้วมันจะเอาแบบสลิ่มหรอก็คือก็ยอมรับกันไปเลยตรงๆว่าฉันเอาแบบตะวันตกฉันเอาวิธีคิดแบบ developmentalism หรือว่าการพัฒนานิยมแต่น้องเนี่ยมันไม่สมาทานทั้ง anti rights และ pro rights movement ทั้ง2ฝ่ายมันมีนัยยะเชิงเฮเจโมนีทั้งคู่กล่าวคือฝั่งหนึ่งก็เป็นเจ้าและเป็นอำมาตย์ฝ่ายขวาในบริบทท้องถิ่นแต่อีกอันนึงก็เป็นเจ้าเป็นจักรวรรดิในแบบสากลดังนั้นเนี่ยน้องจึงเล่นมุกตลกเกี่ยวกับไรซ์โดยไม่สนใจว่ามุกที่ฉันเล่นเนี่ยฉันจะต้องไปเป็นฝั่งเดียวกับสลิ่มหรือต้องไปเป็นฝั่งเดียวกับพวก universalistมุกที่น้องเล่นเนี่ยมันจึงเกี่ยวกับไรซ์โดยที่บางมุกก็เอาเรื่องไรซ์มาเป็นมุกเสียเองด้วยซ้ำมันเลยทำให้หลายครั้งเรารู้สึกว่ามุกของมันเนี่ยทำไมมันเลยป้ายจังวะเดี๋ยวก็เอาคอนเซปต์เรื่อง LGBT มารอเล่นเดี๋ยวก็เอาคอนเซปต์เรื่องความพิการมารอเล่นหรือแม้กระทั่งเอาคำศัพท์ซึ่งเป็นคำศัพท์แบบ human rights อะมารอเล่นเช่นเปลี่ยนจาก LGBT เป็น LGBTHD บวกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในทางปฏิบัติมันก็น่าสนใจว่าบางทีมันก็ตลกบางทีก็จริงจังนะครับอะไรเป็นปัจจัยกำหนดว่าสิ่งไหนเป็น justifiable humor กันแน่สิ่งไหนเป็น bullying กันแน่นะครับแต่สุดท้ายที่สุดแล้ววันนี้แม่จะยังไม่มีคำตอบให้พี่ปกป้องแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะคอนเฟิร์มได้จากการศึกษาภาคสนามออนไลน์ก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีกฎที่ตายตัวในการกำหนดว่าอันไหนจะเป็นมุกอันไหนไม่ใช่มุกอันไหนคือความรุนแรงมันไม่มีข้อกำหนดว่าสมาชิกทุกคนมาดูนะมุกแบบนี้ห้ามเล่นมุกแบบนี้ต้องเล่นไม่ใช่แต่การเล่นมุกและการสื่อสารความหมายภายในจักรวาลน้องไม่ว่าจะเป็นเพจหรือกรุ๊ปใดก็ตามเนี่ย มันมีการสื่อสารความหมายในลักษณะที่เป็นการสื่อสารความหมายในเชิง interactional และ interactive กล่าวคือเน้นดูว่าเมื่อคนนี้โพสต์แล้วคนส่วนใหญ่จะปฏิสัมพันธ์กันยังไงต่อเช่นเมื่อโพสต์มุกแบบนี้ปุ๊บมันจะมีคนเข้ามาพิมพ์แล้วบอกว่าไม่รู้ว่าต้องรีแอคยังไงขอดูเสียงส่วนใหญ่ก่อนนะคะว่าต้องด่าต้องเล่นด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันสะท้อนให้เห็นอย่างสำคัญเลยว่าชาวน้องเงียนเนี่ยมีคุณลักษณะที่เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า pragmatist กันเยอะมากๆกล่าวคือไม่ได้เน้นหลักการเน้นสารถนิยมในเชิง1 2 3 4แต่คนพวกนี้จะเน้นว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาควรจะรีแอคยังไงมีปฏิสัมพันธ์แบบไหนคือเน้นดูหน้างานเป็นหลักนะครับว่าแต่ละมุกเนี่ยคือพิจารณามุกแต่ละมุกแบบเคส by เคสอะซึ่งไอ้คอนเซปต์เรื่อง pragmatism นั่นแหละมันนำไปสู่การสร้างคอนเซปต์ที่เรียกว่า queer humor หรือมุกตลกแบบ queer ขึ้นมาในลำดับต่อๆไปรวมไปถึงการที่ไอ้ queer humor ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำรงรักษาและประกอบสร้างไอสิ่งที่เรียกว่า queer identity ในจักรวาลน้องที่ไปไกลเกินกว่าแค่ศาสนาน้องภาษาทิพย์หรือผัวเพศที่อาร์มเคยสรุปเอาไว้ในเปเปอร์แล้วก็ในรายการที่เคยพูดเรื่องอัตลักษณ์รวมกลุ่มของสมาชิกเพจน้องในฐานะยานวิทยา queer เมื่อหลายปีก่อนณตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นด้วยปฏิบัติการที่เราเรียกว่า queer humor ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่เนี่ยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองคือเราก็สังเกตแล้วว่ามันมีความแบบ ambiguous บางอย่างในจักรวาลน้องในแต่ละเพจในแต่ละกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออาร์มพูดอย่างเงี้ยเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าแบบอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามของตัวแอดมินเนาะแต่ว่าเราก็คิดว่าเออมันก็สะท้อนได้ถึงกระบวนการเคลื่อนไหวในอีกมิติใหม่ที่มันค่อนข้าง postmodern มากเพราะว่าเวลาพูดว่ากระบวนการเคลื่อนไหว movement social movement เนี่ยเรามักจะมองไม่เห็นเรื่องของ postmodernistเข้ามาผสมด้วยแต่พออาร์มได้อธิบายในเรื่องของแบบจักรวาลน้องแล้วเราเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ซึ่งรอให้อาร์มทําวิจัยชิ้นนี้สําเร็จแล้วเราจะบุญโยเรเรามาฟังอีกรอบนึงได้แต่ว่าอันนี้ขอดิสเคลมทิ้งท้ายก่อนปิดรายการก็แล้วกันว่าคุณผู้ชมจํานวนนึงอาจจะรู้สึกเดือดดาลกับสิ่งที่อาร์มมาพูดในวันนี้ว่าอาร์มกําลังแบบว่า
ลบล้างมลทินให้กับชาวน้องเงี้ยนหรือเปล่าเพราะตัวเองก็เป็นน้องเงี้ยนจะมาแบบว่าทำมาเป็นปกป้องแหมมึงก็เป็นพวกนิยมบูลลี่นี่เองอีหางโผล่ก็ถ้าคุณผู้ชมอยากจะด่าอยากจะคอมเมนต์ก็สามารถลิฟคอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยจะด่ากลับหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะงั้นฝากพี่ปกป้องปิดรายการเลยละกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะผมทุกวันอาทิตย์วันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ